เจ้าหน้าที่คาดกวนกละแม่ซุกลำพงและผ่านขึ้นถ้าชาวบ้านเล่ากลุ่มไหนทําไม่ดีจะอยู่ไม่ได้รายงานจากผู้จัดการออนไลน์วันที่26มกราคม2565เวลา17นาิก50นาทียังไม่จบสำหรับดราม่าดาราหอยทาก ถูกแฉยกววนขึ้นถ้ำดังแต่กลับแหกกฎสร้างความเดือดร้อนทั้งพกผ่านดอกไม้เปิดเครื่องเสียงเสียงดังสวดขอพรอใช้เวลานานมากจนคนอื่นที่ต่อคิวไปสักการะต่างได้รับความเดือดร้อนกันทั่วนหน้าขณะที่กะละแม่พระจราศีเบญจมาศซึ่งขึ้นถ้ำนาคาพร้อมกวนครูอ้อยเข็มทิศชีวิตออกมายืนยันว่าไม่ใช่ตัวเอง กรณีหมากปลูมีคนบนนั้นนำใส่เป้แบ่งมาให้ถือเพื่อจบที่ศีรษะตอนไหว้ไหวเสร็จก็นำกระทงหมากปรูกลับก่อนจะถูกโซเชียลตามแหกยับว่าพูดไม่จริงเผยภาพเพื่อนร่วมกวนถือพันกระทงหมากปลูดอกไม้กันทั่วนหน้าอีกทั้งภาพที่นำมาชี้แจงในอินสตาแกรมก็ไม่ใช่ชุดที่เกิดเรื่องอีกด้วยล่าสุดในอารมณ์ผาสีดา หัวหน้าชุดอุทยานแห่งชาติภูรลังกาได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการทุบโตข่าวช่องอมรินทีวีรับว่ากลุ่มกลาแม่มากัน28-29คนเรื่องพานพุ่มเบื้องต้นไม่เห็นนำขึ้นไปแต่ไม่รู้ว่าซ่อนในกระเป๋าหรือไม่โดยมีการนำลงมาตอนขาลงส่วนลำโพงบลูทูธเป็นเครื่องเล็กๆเ,เอาไวส้สวดมนต์ ซึ่งกลุ่มแกลแมอาจเปิดเบาๆแต่เพราะเป็นถ้ำเลยเปิดแล้วเสียงกล้องโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปนค้นของเลยไม่ทราบแต่หากเจ้าหน้าที่เห็นก็จะตากเตือนขณะที่ชาวบ้านเผยกับอัมรินทีวีว่าส่วนมากถ้ำนาคามากมีสายบุญขึ้นกันส่วนกลุ่มไหนทำไม่ดีก็จะอยู่ไม่ได้เพราะที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆชาวเน็ตขุดไม่หยุด ครูอ้อยกาลาแม่ปมสงสัยโยงดารา VIP ขึ้นถ้ำนาคาวันที่25มกราคม2565เวลา17.40ตรนไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าหลังจากที่ครูอ้อยติดินาศณพัทลุงหรือที่หลายคนรู้จักกันในานามครูอ้อยเข็มทิศชีวิตได้โพสต์ภาพขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคาไปในช่วงที่มีกระแสดรามา่าถ้ำนาคา VIP ซึ่งครูอ้อยได้เดินทางไปที่ถ้ำนาคาพร้อมกับกาลแมพัชรศรีเบญจมาศและเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์รูปไปเยือนถ้ำนาคาก็มีหลายคนจับผิดเรื่องของไหวและครูอ้อยเข็มทิศชีวิตที่ได้เขียนตอบชาวเน็ตเมื่อถูกถามว่าจะต้องเตรียมอะไรไปไหว้บ้างซึ่งครูอ้อยบอกเอาไว้อย่างละเอียดตรงกับกาลแมว่าอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะมีคนถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง คณะครูไม่ได้เตรียมสิ่งอื่นๆค่ะไม่มีโต๊ะบวงสวงของไหวแต่ตั้งใจมากๆปกติถ้าเราเห็นคนอื่นตั้งโต๊ะเราก็ไปไหวอนุโมทนากับเขาได้ค่ะแต่พอดีวันที่ครูไปไม่มีใครตั้งโต๊ะแค่เรานำกายใจให้พร้อมสำคัญที่สุดค่ะตอนขึ้นไปมีไกด์คนอื่นให้ยืมกระทงใบตองให้จบ เราก็ยืมแป๊บหนึ่งเจ้าของเขาก็ขอคืนเพื่อนำกลับไปบูชาที่บ้านค่ะบนนั้นคนจะมีน้ำใจกันมากค่ะครูขึ้นมือเปล่าไม่มีของไม่มีกระเป๋าเพื่อความรวดเร็วค่ะเราขึ้นเร็วลงเร็วมากแต่ช่วงนี้ใครไปต้องเตรียมใจตอนรอคิวคณะครูก็พอปีนถึงยอดก็รอคิวเข้าถ้ำหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่นั่งชมวิวกราบไหวไปชั่วโมงครึ่งก็แป๊บเดียวค่ะ พกน้ำดื่มไปสักขวดหนึ่งสำคัญมากค่ะโดยชาวเน็ตคนหนึ่งได้ตั้งคำถามหลังเห็นคำตอบของครูอ้อยเข็มทิดชีวิตว่าเข็มทิดชีวิตคะ 1. คนอื่นให้ยืมกระทงใบตองให้เราจบใครให้ยืมคะในเมื่อกดห้ามนำขึ้นไป 2. ตอนคุณไหวไม่เห็นมีพานหมากครูวางที่เห็นเลยคุณเป็นคนแรกที่วางใช่ไหม 3. แล้วที่ภาพ ที่เห็นวางกองกันตรงหินเอากลับหรือวางทิ้งไว้ตรงไหนเอย่ยกฎเข้าห้ามเอาขึ้นเอาขึ้นไปได้ยังไงคะกฎเข้ามีให้ปฏิบัติตามไม่ใช่มีให้แหกนะคะเซฟถ้ำนาคาเซฟภูลังกาโดยก่อนนั้นไทยรัฐออนไลน์ยังได้รายงานกรณีเดียวกันนี้ที่เกี่ยวโยงกับกระแมว่าชาวเน็ตงัดหลักฐานถามการะแมดราม่าถ้ำนาคาทำไมคำพูดไม่มีความจริง ดูเหมือนเรื่องดรามา่าดาราหอยทากขึ้นถ้ำนาคาจะไม่จบง่ายๆแม้กระแมพระจรศีเบญจมาตจะออกมาเคลียร์ชัดถึงกรณีดังกล่าวว่าดาราหอยทากไม่ใช่ตัวเธอพร้อมกับยืนยันว่าขึ้นไปไหว้และทําตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่หลังจากที่พิธีกรสาวชื่อดังได้ออกมาชี้แจงไปไม่นาน งานนี้ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมนำหลักฐานรูปภาพที่กาลาแม่ขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคากับแก๊งเพื่อนพร้อมนำพานของไหว้ขึ้นไปด้วยโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าคุณกาลาแมคะทำไมคำพูดคุณไม่เคยมีความจริงเลย 1. คุณเอารูปเก่าที่คุณเคยไปครั้งแรกมาลงบอกว่าไม่ใช่คุณบอกว่าข่าวเท็จข่าวใส่ร้าย สองรูปนี้ค่ะรูปที่คุณและชาวแก๊งของคุณที่เพิ่งไปกันมาค่ะทุกคนลองสังเกตผานดอกไม้นะคะว่าผานเดียวกันไหมตรงจุดที่วางผานทำไมของที่วางมันเพิ่มขึ้นในขณะที่ชาวแก๊งขุดไห้ค่ะคุณกระแมไห้ของวางยังไม่เต็มหินพอคนในคณะคุณไห้ต่อๆกัน่านหมากรูและของวางเต็มหินเลยค่ะ และชาวเน็ตรายเดิมยังได้ออกมาโพสต์ถึงกะละแมและชาวแก๊งต่ออีกว่าคุณกะละแมบอกว่าขึ้นไปไหว้มือเปล่าแต่ชาวแก๊งคุณพกพานพกหมากรูขึ้นไปคุณกะละแมบอกว่าหมากรูมีคนบนนั้นใส่เป้ไปแบ่งมาให้ถือเพื่อจบที่ศีรษะคนบนนั้นหมายถึงชาวแก๊งคุณใช่ไหมคะคุณบอกว่าเขาเก็บกระทงหมากรูไปไหวต่อคนไหนเก็บคะ เห็นวางกองอยู่เลยคุณแกลแมบอกว่าอย่าได้ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงแต่คุณก็ให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริงเลยนี่คะ่ะคุณไปมือเปล่าแต่ชาวแกงคุณพวกไปแบบนี้ก็ได้เหรอเอาพานหมากพลูขึ้นไปกันทำไมคะว่าแต่ว่าคุณพวกชุดนี้ไปเปลี่ยนด้วยหรอคะทำไมชุดไม่เหมือนกันเลยคะ่ะกฎเขามีไว้ให้ปฏิบัติตามและยังมีอีกหลายข้อความที่ชาวเน็ตคนดังกล่าว โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านทาง Facebook ของตัวเองและเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรคงต้องรอฟังคำตอบจากทางพิธีกรชื่อดังอีกครั้ง